สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV พบกับออนนะคะวันนี้มาเล่นเกมมือถือใหม่เปิดแล้ว Tom and Jerry Chef นะคะสตูไทยนะคะเกมนี้มีภาษาไทยด้วยสำหรับใครที่เคยเล่นไปแล้วนะมาตอนที่ Close Beta นะคะตอนนี้ Open Beta แล้วจ้ามีกิจกรรมด้วยนะคะ challenge 7วันแล้วก็มีลงชื่อกำลังชื่อ7วันนะคะได้รับของรางวัลมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนี้กันเลยดีกว่าว่า open แล้วเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างจากตอน close แล้วบ้างหรือเปล่านะคะตอน close เราเคยเข้ามาเล่นกันแล้วนะใครดูไปแล้วบ้างไปดูกันเลยดีกว่าลงชื่อสมัครกันก่อนโอเคเลือกรูปประจำตัวด้วยเราอยากเป็นตัวนี้แหละฮ่าสมัครตั้งชื่อสำเร็จแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเริ่มบู๊กันเลยเกมนี้นะคะเป็นเกมแนวต่อสู้นะ1ต่อ4เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นหนูหรือเป็นแมวนั่นเองนะคะเป็นหนูเนี่ยทีมหนูก็จะมี4คนนะลุมกันปั่นป่วนให้เจ้าแมวนี่คอยเสียสติก็คือหลอนเลยนี่เองคือแบบต้องกวนนะคะว่าไม่ให้ทีมไม่ให้เจ้าแมวเนี่ยชนะไม่ให้เจ้าแมวจับเราได้ทุกตัวท่านเองมาดูกันดีกว่านะคะว่าการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้จะเป็นยังไงก็จะใช้ปุ่มคีย์แพดที่หน้าจอมือถือของเรานี่เลยเนอะโอเคเรียบร้อยก็จะใช้ปุ่มเดินนะคะสามารถกดกระโดดได้ที่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บโอ้กระโดดอย่างสวยงามแล้วก็สามารถวิ่งกระโดดแบบนี้ด้วยได้ด้วยเหมือนกับว่ากระโดดไกลอะไรอย่างนี้วิ่งแล้วก็กระโดดปุ๊บโอ้โหกระโดดไกลๆจริงๆด้วยเก็บชีสกันก่อนนะคะเก็บชีสนี้ก็จะมีปุ่มเก็บตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วชีสหนักมากต้องถือโอกาสที่ตอนทอมไม่อยู่เนี่ยนะคะขนชีสกับรังหนูกันเลยวืบถึงรังแล้วถึงรูแล้วจับชีสยัดเข้าไปเลยโอ้ยชีสมีขนาดใหญ่กว่ารังตอนนี้ต้องใช้แรงในการผลักชีสปุ๊บ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 กดรู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 ใช้แรงผลักชีสเข้ารังไปฮ่าสำเร็จแล้วโอ้ยแตกกระจายเต็มไปหมดเลยผลักชีสแล้วจะได้รับ EXP ด้วยนะคะเมื่อได้รับ EXP แล้วจะใช้อัพในการใช้ในการอัพเลเวลสกิลในด่านนั้นนั่นเองปึ๊บตอนนี้มีสกิลคอนทุกแล้วเราสามารถดูแผนที่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนปึ๊บระวังรอยแยกด้วยอ๋อรอยแยกนี้จะทำให้เราหล่นลงไปข้างล่างนะคะเราวิ่งตามรอยปะไปเลยก็แล้วกันปึ๊บมาถึงประตูห้องก็กดเปิดประตูได้วิ่งไปต่อเลยตอนนี้มีชีสอยู่ข้างบนโต๊ะด้านนู้นกดกระโดดขึ้นไปกดค้างจะทำให้กระโดดสูงยิ่งขึ้นนะคะปุ๊บเก็บชีสลงไปที่รูด้านล่างนี้เลยวางแล้วก็พักชีสเข้าไปอย่างรวดเร็วโอ้ยเจอแมวโอ้ยมึนไปแล้วโอ้ทุบๆต้องฉวยโอกาสตอนที่ทอมไม่ทันได้สนใจเรานะคะกลับบ้านไปหลบภัยกันก่อนบ้านอยู่ตรงไหนล่ะโอ้การสอนเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นการสอนให้เราเล่นตัวหนูนะคะได้ไอเทมใหม่ด้วยแล้วจะกับท็อปฟี่นะคะท็อปฟี่กินชีสหมดแล้วตอนนี้ข้างนอกมันอันตรายมากเลยมีเรื่องราวให้เราอ่านแบบสนุกด้วยตอนนี้นะคะเมื่อเราอยู่ในห้องควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมเจ้าตัวหนูหุ่นยนต์นี้ได้ด้วยนะตอนนี้เจ้าหนูหุ่นยนต์เหมือนจะเจออะไรบางอย่างมันคือเค้ก EXP นี่เองนะคะ
เราจะใช้หนูหุ่นยนต์เนี่ยขนเค้ก EXP กลับมาที่รังของเราโอ้สามารถควบคุมได้แบบนี้เลยนะเหมือนกับที่ตัวเราบังคับตัวเราเองนั่นเลยอะตอนนี้เจอชีฟยักษ์แล้วโอ้เมื่อเราเจอชีฟยักษ์นะคะเราก็จะต้องเดินออกไปขนชีฟกลับมานั่นเองใช้เจ้าหนูนั่นขนไม่ได้เหรอเจ้าหนูนั่นขนได้แต่เค้ก EXP วิบมาถึงรังแล้วกดวางแล้วก็พลักชีฟเข้าไปเลยเรียบร้อยเมื่อเราขนชีสหมดนะคะเข้ามาที่รังปุ๊บเนี่ยมันจะมีเจ้าทอมนี่แหละคอยขัดขวางการขนชีสของเราแล้วก็หยิบของที่เราเจอนะคะสามารถเควี้ยงใส่เจ้าทอมได้ไปช่วยเพื่อนนะที่เจ้าทอมจับติดจรวดนี่ไว้โอ้ต้องมาช่วยท็อฟฟี่ถูกจับไว้นี่เองแล้วก็ต้องมาจัดการกับเจ้ารูกำแพงนะคะพยายามพังรูกำแพงแล้วก็หนีออกไปให้ได้เร็วที่สุดเมื่อหนูหนีออกจากรูกำแพงได้แล้วนะคะทีมหนูก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองว้าวต่อไปเรียนรู้การเล่นของแมวกันด้วยดีกว่านี่ได้รับรางวัลด้วยเป็น50เหรียญชีสพูดรวบคำอีกแล้วมาตอนนี้เราได้รับบทเป็นทอมแล้วทอมมีหน้าที่ไล่หนูในบ้านนะคะการควบคุมก็จะคล้ายๆการใช้ปุ่ม E-pad ที่หน้าจอนี่แหละเดินและกระโดดปุ๊บปุ๊บลักษณะการบังคับนี่ก็จะเหมือนกันนะคะแต่ภารกิจที่ได้รับเนี่ยจะต่างกันคือพอเราสมบทเป็นแมวเนี่ยเราก็จะต้องมาจับหนูอ๋อปุ่มกดจับนี่มีดีเลย์ด้วยปุ๊บอ๋ออันนี้คือตีให้น็อกก่อนตีให้มึนนะคะแล้วก็คว้าจับทำจับหนูได้แล้วทำได้ดีมากเลยป่ะหลังจากเราจับหนูได้นะคะก็จะเอามาติดที่จรวดมัดกับจรวดนี้เลยพอเรามัดกับจรวดเนี่ยจะได้แต้ม EXP เพื่อที่จะเอามาอัพสกิลในแต่ละด่านอีกเช่นเคยเมื่อเราจับเจ้าหนูตัวนึงนะคะมัดกับจรวดได้เนี่ยมันก็จะทำให้ดึงดูดเจ้าหนูตัวอื่นมาเพราะว่าหนูตัวอื่นก็จะต้องมาช่วยเนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไอเทมอื่น เราใช้สกิลอื่นนะคะจัดการกับหนูตัวอื่นพอเราตีให้หนูสลบได้แล้วเนี่ยก็จับมาเพิ่มดูที่แผนที่ด้วยว่ามีจรวดว่างอีกตรงไหนนะคะเราก็จะไปที่จรวดนั้นเลยเพื่อที่จะเอาหนูตัวอื่นๆเนี่ยจับไปมัดใส่กับจรวดอีกมีจรวดอยู่ด้านล่างปึ๊บเจอแล้วมัดกับจรวดเลยจับได้อีก1ตัวแล้วเยี่ยมไปเลยนะคะจริงๆแล้วจะต้องกำจัดหนู3ตัวเลยใช่ไหมเย้นี่แหละการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้เป็นไงล่ะง่ายๆนะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะคะก็แค่กดปุ่มซ้ายขวากดกระโดดกดสกิลตีจับหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอีกนะคะก็แล้วแต่ว่าเราเก็บ EXP ในแต่ละด่านนี้ได้ขนาดแค่ไหนกันนะนี่เลยก็จะมีเป็นหมวดการตอบโต้อิสระกด1ปุ่มในหลายปุ่มหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมได้อีกตามความถนัดของเพื่อนๆเลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาดูที่หมวดคลาสสิกกันดีกว่าอันนี้จะเป็นการจับคู่ในการเล่นของเราแล้วนี่เราสามารถเลือกเป็นแมวหรือหนูก็ได้
การเล่นก็จะคล้ายๆกับตอนแรกนี่แหละนะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆของเกมนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่เลยจะมีหมวดร้านค้าเกมนี้เข้าไปดูในร้านค้ากันมีอะไรขายกันบ้างนะคะที่มีขายในร้านค้านี่ก็จะเป็นพวกตัวละครต่างๆนั่นเองซึ่งจะใช้เหรียญทองหรือเพชรในการซื้อนะคะตัวละครก็มีเยอะแยะให้เลือกเลยนะมีนักสืบเจอรี่โรบินฮูดเจอรี่โจรสลัดเจอรี่ราชาเจอรี่นักกระบี่เจอรี่แล้วก็ส่วนตัวแมวนี่ก็จะมีนี่เลยเจ้าบูชนะคะทัฟซี่แล้วก็มีเจ้าหนูทัฟฟี่ด้วยเจ้าเหมียวไลท์นิ่งนักกระบี่ทัฟฟี่นะคะอันนี้จะเป็นหนูปีศาจทัฟฟี่แล้วก็นักมายากลโอ้อันนี้เป็นอะไรอะตัวละครลับด้วยเหรอโอ้สองตัวสุดท้ายนี่ได้จากอีเวนต์นะคะอันนี้จะเป็นปีศาจทัฟฟี่นี่จะได้รับจากบัตรผ่านซีซั่นแล้วก็นักมายากลนี่ยังเป็นความลับอยู่นะมาดูที่สกินกันบ้างมีขายสกินด้วยนะคะก็จะเป็นชุดของตัวละครของเราต่างๆนั่นเองโอ้มีชุดให้เลือกหลายอย่างเลยนะเนี่ยเป็นพวกชุดโจรสลัดมีชุดสูทชุดอันนี้เป็นอะไรชุดอัศวินชุดคริสต์มาสชุดบาสต่างๆอุ๊ยน่ารักมากเลยมีทั้งชุดแมวชุดหนูนะคะอุ๊ยชุดนี้ชอบมากเลยชุดเจ้าแมวเป็นรูปหัวหมา น่ารักจริงๆโอ้ไปดูไอเทมอย่างอื่นกันบ้างไอเทมที่มีขายอย่างอื่นนะคะก็จะเป็นดาวต่างๆค่าความรู้เนาะแล้วก็พวกเหรียญเงินนะคะสแตมป์ก็จะเป็นพวกคูปองระดับการชำนาญบัตรเปลี่ยนชื่อต่างๆมีนี่ด้วยโบนัสเหรียญทองรายสัปดาห์รายเดือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีของขวัญด้วยของขวัญอันนี้ไม่แน่ใจคือส่งให้เพื่อนหรือยังไงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะมีกล่องดอกกุหลาบแล้วก็พวกดอกกุหลาบจดหมายต่างๆแหวนเถาวัลย์แหวนทองคำนะคะมีโดเนทด้วยอันนี้คือเป็นไอเทมมีลูกอมเหรอลูกอมเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยเพิ่มค่านิยมเอามีค่านิยมของตัวละครเราด้วยเนาะพวกสเต็กนะคะเพชรรสน้ำหอมต่างๆแล้วเครื่องประดับล่ะขอดูสักนิดนึงโอ้ติดเพื่อความหรูหรานี่เองอันนี้น่ารักนะมีผีเสื้อบินขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีพร็อพเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักโอ้โหฟุ้งฟริ้งมากอันนี้เป็นชุดสโนว์แมนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีพร็อพกระดิ่งพร็อพหิมะตกแล้วก็มีพร็อพอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นควันปุ๋งปุ๋งสีขาวพร็อพชายชราหนวดขาวเอ้ยน่ารักน่ารักซึ่งเขาก็จะต่างกันนะคะของแต่ละอันมีทั้งของหนูและของแมวสามารถกดมาดูได้ร้านค้านี่ก็นี่เลยเป็นแบบนี้กิจกรรมตอนนี้ล่ะเข้ามาดูกันนิดนึงกิจกรรมตอนนี้นะคะมีกิจกรรมลงชื่อ7วันนี้วันที่1ได้รับเป็นเหรียญทอง100วันที่2นะคะจะได้ค่าความรู้วันที่3เหรียญเงินวันที่4ระดับความชำนาญวันที่5เป็นเหรียญเหมือนกันเหรียญทอง250นะคะแล้วก็วันที่6เป็นค่าความรู้200วันที่7ก็จะเป็นดวงดาวดวงดาวนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรเอ่ยสามารถใช้กระจกเวทมนต์นะคะเพื่อสุ่มรับไอเทมหายากเช่นชุดแฟชั่นแล้วก็กรอบรูปเป็นต้นนั่นเองมาดูกิจกรรมจำกัดเวลาอีกอันนึงค่ะเป็นการตอบแทนการเติมเงินทุกวันนั่นเองนี่เลยก็เติมเงินทุกวันนะคะจะได้รับไอเทมพิเศษเพิ่มเติมอีกนะเราอยากรู้ว่าสแตมป์เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรสแตมป์นี่นะคะสามารถไปล่าสมบัติสุ่มรับไอเทมล้ำค่าเช่นตัวละครลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ค่าความรู้เหรียญทองต่างๆนั่นเองโอ้กิจกรรมประจำวันวันนี้ล่ะก็จะเป็นพวกกิจกรรมเลเวลต่างๆนั่นเองนะคะเมื่ออัปเกรดระดับเลเวลของตัวละครไปถึงเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองอันนี้เป็นน้ำยาอะไรนะเป็นค่าความรู้ต่อไปก็จะเป็นพวกคูปองต่างๆนะคะบัตรอัปเกรดแล้วก็นี่เลยจะเป็นพวกนี้แหละ
ต่างๆมากมายอู้เลเวลเยอะมากเลยนะคะก็เก็บสะสมเลเวลกันไปเรื่อยๆนี่เลยรางวัลเยอะนะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีนี่เลยเมนูข้างล่างนะคะเราสามารถทำภารกิจได้มาดูสิภารกิจตอนนี้เราได้รับรางวัลอะไรแล้วบ้างนี่เลยมีล็อกอินเกม1ครั้งใน1วันจะได้รับค่าพลังงานโอ้ใช่ๆๆลืมบอกเพื่อนๆไปเกมนี้ใช้ค่าพลังงานด้วยนะคะโอ้ได้รับเยอะเลยนะ250กดรับไปก่อนอะไรได้ฟรีเราก็รับหมด ถึงนี่นะคะชัยชนะครั้งแรกก็ได้รับรางวัลเป็นค่าพลังงานเหมือนกันฝึกฝนประจำวันแข่งขันสำเร็จ1วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับค่าพลังงานอีกนะคะได้รับไปเรื่อยๆมีรางวัลนี่ด้วยประจำสัปดาห์ด้วยรางวัลก็จะเป็นค่านี่เหมือนกันค่าพลังงานเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีเรื่อยๆเลยกิจกรรมมีทุกสัปดาห์นะคะก็จะน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถกดเข้าไปตรวจสอบได้นะคะจะมีซีซั่นต่างๆโอ้มีบัตรผ่านซีซั่นด้วยนั่นเองที่เราเห็นเป็นรางวัลนะคะในก่อนหน้านี้เนอะแล้วก็มีซื้อได้ด้วยซีซั่นต่างๆนะคะเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกนอกจากที่เวลาซื้อขายของเวลาเราไปซื้อของในร้านค้าเนี่ยจะใช้เหรียญชีสแล้วก็เหรียญเงินแล้วใช่ไหมคะเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยในหมวดร้านค้าแลกเปลี่ยนอันนี้นะคะรางวัลประจำซีซั่นเนี่ยก็จะได้รับเป็นคูปองอันนี้เว็บที่เป็นรูปรถสีเขียวๆอันเล็กๆนี่จะได้รับของรางวัลเอาไปซื้อของรางวัลเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะมีระดับของนี่ด้วยเป็นบูธด้วยนะคะระดับตอนนี้ของเราคือบูธฟรีถ้าเราเติม388เพชรเนี่ยจะเลื่อนระดับเป็นบูธทองคำถ้าเติมเพชรนะคะ 1,288 ก็จะเป็นบูธทองคำบวกเพิ่มอีก30ระดับโอ้โหก็ได้รับของรางวัลของประจำเหมือนกับว่าแต่ละระดับเนี่ยเพิ่มเติมแตกต่างกันไปนะคะโอ้ของอันหลังสุดนี้ดีอ่ะนี่เลยได้รับตัวละครด้วยบัตรอวยพรมีเหรียญทองแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยอันนี้ถ้าเป็นอันต้นนี้ก็จะได้รับน้อยลงนิดนึงเนาะโอเคนอกจากนี้ก็จะสามารถเข้ามาแต่งตัวละครได้นะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรต่อไปนะคะก็เป็นหมวดหมู่บัตรความรู้เมื่อเราอัพตัวละครนะคะถึงเลเวล5สามารถเข้ามาในหมวดดูในหมวดหมู่นี้ได้ต่อไปก็เป็นหมวดหมู่รวบรวมนะคะมาดูรางวัลที่เราสะสมหรือความสำเร็จต่างๆที่เราได้รับได้นะคะมีกระเป๋านี่ด้วยนี่คืออะไรกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้นี่ก็จะเป็นไอเทมที่เรามีอยู่ในตอนนี้นั่นเองโอ้มีฟังก์ชันกิลด้วยนะคะเราสามารถเข้าร่วมกิลได้ตอนที่เราเลเวล10ไปแล้วนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่านอกจากหมวดคลาสสิกที่เราจะเข้าไปเลือกเล่นที่เป็นหนูหรือแมวแล้วก็ยังมีนี่อีกนะหมวดปากัวอันนี้คืออะไรเอ่ยปึ๊บอ๋อเข้ามาดูสเตตัสตัวละครนั่นเองนะคะเลยโอ้แต่ละสเตตัสของแต่ละตัวละครก็จะไม่เหมือนกันด้วยถ้าอย่างเจอรี่เนี่ยนี่เลยสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นเจอรี่อัศวินราชานะคะก็จะบวกพิเศษอีกอะเวลาเข้าไปเล่นนะคะก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มอีก 50% แล้วก็ได้ชีสบวกเพิ่มอีก 30% โอ้มันมีความแตกต่างของแต่ละตัวละครด้วยนั่นเองเลยตัวละครก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะยิ่งตัวที่แบบว่าแรร์หรือแพงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบวกสเตตัสที่สูงมากยิ่งขึ้นมาดูซิตัวสุดท้ายเลยเขาจะบวกอะไรไปเท่าไหร่บ้างขอลองเลื่อนไปที่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้นักร้องรุ่นเก่าโอ้โหเป็นปู่หนูนะคะสเตตัสของตัวละครของเขาเนี่ยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในแต่ละด่านอีกนะ
บวก 160% เลยแล้วก็ได้ชีสเพิ่มขึ้น 155% มีนี่เลยความสามารถพิเศษนะคะพกโล่ป้องกันติดตัวถนัดกระโดด3ครั้งโอ้ความสามารถนี่เขาเจ๋งมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการจัดอันดับของตัวละครที่เข้ามาเล่นกันด้วยกับการจัดอันดับของเพื่อนๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีโหมดอันนี้อีกอันนึงเป็นโหมดผ่อนคลายน่าจะมีอะไรที่แบบให้เราเล่นสนุกๆได้อีกเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเก็บเลเวลให้ครบถึงเลเวล6ก่อนข้างบนนี้ล่ะมีอะไรกันอีกอันนี้เป็นโบนัสเหรียญทองนะคะเป็นโบนัสการเติมเงินต่างๆส่วนอันต่อไปหมวดต่อไปที่เราจะเข้าไปดูกันก็คือหมวดสิทธิพิเศษต่างๆก็คือเหมือนกับเป็นระดับของ VIP นั่นเองซึ่งเราสามารถนี่ได้เหมือนกับเก็บเป็นโบนัสในเกมสะสมไปได้นะคะอันนี้เป็นหมวดฟังก์ชันเพิ่มเพื่อนนั่นเองโอ้สามารถเพิ่มเพื่อนได้ส่งของขวัญอะไรไปได้ลองมาดูจดหมายสินี่ของแจกนะคะอันนี้เราลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เนี่ยก็จะได้รับของแจกเป็นนี่เลยเจอรี่ยอดแฮกเกอร์อุ๊ยขอส่องสักนิดนึงเขามีสเตตัสหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเอ่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นชุดเฉยๆใช่ป่ะอ๋ออันนี้จะเป็นชุดแฟชั่นเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีกรอบรูปประจำตัวได้เหรียญทองมา 1,000 นะคะได้ค่าความรู้มา500แล้วก็ได้อันนี้รูปนางฟ้าหนูร่าเริงเป็นรูปแทนตัวรูปแทนประจำตัวนั่นเองเนอะรับมาเลยอ๋อเป็นสกินจริงๆด้วยใช้ทันทีอุ๊ยอ๋อใส่แล้วเรียบร้อยได้ไอเทมเยอะแยะเลยนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ใครที่ไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าของรางวัลเนี่ยก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ในเกมนี้แหละเนาะนี่ด้วยรางวัลการเติมเงินครั้งแรกได้อะไรเอ่ยได้ตัวละครเหรออืมโอเคเลยถ้าคุณใครชอบนะคะเกมนี้แบบว่าเกมต่อสู้สไตล์1-4อะไรอย่างนี้จะเลือกเป็นหนูหรือเลือกเป็นแมวก็ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้นะคะตอนนี้มีในสโตร์ไทยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเคยเลยจะได้ไปดาวน์โหลดกันง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราไว้นะคะเพื่อติดตามต่อในคลิปถัดๆไปด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย